จริงๆแล้วนะครับในคลิปนี้ผมตั้งใจที่จะทำเป็นคลิปแบบเก็บตรงมังงะใน EP 41ด้วยนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าบอคิดไปคิดมาแล้วก็คงไม่ต้องถึงขั้นแบบทำเก็บตรงมังงะหรอกนะครับมันก็เป็นแบบเพียงแค่เช็คสินค้าหรือแค่สินใหม่ที่ผมก็ซื้อมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วแล้วก็ดองมานะครับจนมาหาโอกาสที่จะรีวิวให้หลังจากทำพวกกิจกรรมรีวิวสิตัสเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าหาเวลาว่างมาทำนะก็เลยคิดไปคิดมาว่าเอ้ยเก็บตกมังงะเนี่ยมันจะต้องแบบเป็นการพูดแบบมีทางการนิดนึงแบบจะต้องแบบโอ้โหรีวิวนู่นรีวิวนี่อะไรอย่างงี้ผมขี้เกียจทำเก็บตกนะครับพูดตรงๆก็เลยทำให้คลิปนี้นะผมขอเป็นคลิปแบบฟรีสไตล์แล้วกันนะครับแบบตัดต่อน้อยๆไม่ต้องใส่ซับเยอะก็อาจจะแบบใส่แค่เพลงประกอบมั่งพูดนิดหน่อยตัดๆนิดหน่อยใส่อินโทรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องมาขอบคุณอะไรนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงไอ้ลิขสิทธิ์ใหม่ของสยามอินเตอร์ที่มันเพิ่งมาได้ไม่นานนี้ครับทั้งโมโมเล่ม6นะครับยายเฉื่อยเล่ม2ดากอนเควสไอ้เรื่อง SSI โอ้โหเรียกได้ว่ามีแต่เรื่องแบบน่าโดนๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับสยามอินเตอร์เรานะรักพิมพ์อีกเช่นเคยนะครับรักพิมพ์เนี่ยผมรอแค่ความลับของสาวน้อยเล่ม4นะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าครึ่งหลังของ LP เนี่ยแม่งจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าจะต้องโดนทุกเรื่องนั่นแหละนะครับเหมือนกับครั้งที่แล้วที่มีมาทั้งโอชิทั้งลิลิสาทั้งแฟนเช่าแม่งเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าพวกนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปครับไหนจะเนทอีกเนทที่จะแบบมีมัดเล่ม4นะครับออกโคตรไวเลยทั้งฟินิกที่กลหนวดมีเรื่องอะไรนะเด็กสาวมาเสิร์ฟอะไรนั่นแหละนางฟ้ามาเสิร์ฟนะที่ผมเองก็พีไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอของสักประมาณสิ้นเดือนแล้วกันเพราะมันเป็นสินค้าพรีออเดอร์อะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นว่าผมเองก็มาโฟกัสปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับไอ้พวกนั้นปล่อยให้มันเป็นแบบอนาคตไปนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับของวันไหนหรือจะสั่งตอนไหนนะครับเอาเป็นว่ามันจะเป็นช่วงที่นั่นแหละสิ้นเดือนนั่นแหละถึงจะได้ดูนะครับไอ้พวกลิขสิทธิ์ใหม่ๆอะไรอย่างงี้นะเอาเป็นว่านี่นะครับก็มีกล่องที่ผมได้ทำการสั่งไปของสยามอินเตอร์นะครับเมื่อของเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเราก็จะเป็นพวกเรื่องที่อยู่ในลิขสิทธิ์ใหม่ๆต่อมาจากไอ้ที่ผมซื้อไอ้เรื่องซากุระซ่อนพิษหรือยายเฉื่อยนะก็คือต่อกันมานะครับแล้วพอผมเองก็ได้ทำการสั่งมาจากสยามอินเตอร์โดยตรงนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบการลดค่าจัดส่งอะไรอย่างงี้เนาะซื้อครบ500ก็จะมีการลดค่าจัดส่งให้อะไรอย่างงี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็ส่งเร็วมากๆนะครับไม่กี่วันนะครับปั๊บสักประมาณ 3-4 วันได้ละก็เอาเป็นว่าถือว่าสุดยอดครับผมชื่นชมตรงการขนส่งที่ดีขึ้นนะของสยามอินเตอร์นั่นเองแล้วเอาเป็นว่าไม่พูดมากละนะพูดมาเยอะแล้วเอาเป็นว่าแกะเลยแล้วกันนะติดกล้องไอ้พัสดุด้านล่างนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะครับมันก็คือไอ้สารภาพรักกับคุณคาคุยะ1ถึงเล่ม18นั่นแหละครับที่ผมเองก็ยังไม่รู้จะหาจังหวะรีวิวได้ตอนไหนสักทีนะฮะกลายเป็นว่านี่เดี๋ยวมาดูที่ใบเสร็จก่อนเลยนะเดี๋ยวขอแกะใบเสร็จก่อนนะปึ๊บเรื่องที่ผมสั่งก็จะมีคำอธิษฐานในวันที่จากลานะครับไฟเรนเรื่องนี้เขาก็ว่ามันน่าสนุกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราสั่งมาดูปริศนาบ้านเก่าเงามรณะเล่ม9ก็อ่านจบถึงเล่ม8แล้วสนุกโคตรๆนะครับเลยอยากตามต่อนะฝากใจไปถึงเธอตอนพิเศษอันนี้ดูในเมียมารักต้องห้ามระหว่างเจ้านายกับคนรับใช้อันนี้ก็ไม่รู้ลองซื้อมาดูครับรักแท้หรือว่าแพ้เวทมนต์กันนะอันนี้แหละคือปัจจัยนึงที่ผมอยากจะซื้อมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวบอกผมบอกอีกทีนะวิวาพารักในฝันร้ายอันนี้ไม่รู้เหมือนกันซื้อมาอย่างนี้แหละนะครับเงินเหลือนะครับแล้วก็สืบลับฉบับอะไรวะคาโมโนฮาชิรอนนะครับอันนี้จะเป็นผู้แต่งรีบอนนะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับรีบอนผมไม่ค่อยชอบดูนะเอาเป็นว่ามีประมาณนี้นะสำหรับใบเสร็จมาก็มาดูกันครับผมแกะให้ดูกันสดๆเลยนะครับรีวิวแยกเดี๋ยวการรีวิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปรีวิวแยกอีกทีนะครับผมเรื่องแรกนะครับผมก็คือเรื่องนี้นี่รักต้องห้ามระหว่างเจ้านายกับคนรับใช้นะครับก็จะเป็นคนแต่งของยูคาโดโนะนะครับราคา90บาทหน้าปกเนี่ยมันก็ถือว่าน่าจะเป็นแบบแนวแฟนตาซีหรือเปล่านะแต่ที่สำคัญเลยก็ต้องมีแบบนี่แน่นอนฮะเห็นหน้าปกอย่างนี้ก็น่าจะเป็นดราม่าฮิสตอริคอลประวัติศาสตร์โรแมนส์นะครับผมก็คือง่ายๆออกแนวโรแมนติกดราม่านั่นแหละครับคือถ้าจะอ่านเรื่องนี้ก็ต้องแบบเป็นคนชอบแบบแนวนี้นิดนึงนะครับแบบแนวเจ้าชายกับคุณหนูอะไรอย่างงี้นะครับคนรับใช้ก็เป็นว่าเรื่องนี้ก็ซื้อมาเพราะว่าไม่รู้เห็นปกมันน่าสนใจดีก็เลยซื้อนะครับแต่เรื่องย่อก็ยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับผม90บาทเนี่ยก็จะเป็นกระดาษสมุดไบรท์แน่นอนนะครับราคานี้นะถือว่าไม่พลาดนะครับส่วนตัวรูปเล่มเนี่ยจะเป็นขนาดมาตรฐานใหม่นะครับขนาดเดียวกับไคจูหมายเลข8นั่นเองนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้นะครับอะไรวะเนี่ยสืบลับฉบับคาโมโนฮาชิรอนนะก็ได้ข่าวว่าเป็นผู้แต่งเดียวกับไอ้รีบอนนะครับแต่ผมก็อย่างที่ผมบอกไปผมไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับพวกรีบอนอะไรอย่างงี้แต่ที่ผมมาซื้อนั่นก็เพราะว่าก็อยากจะลองเปิดใจดูนะครับสำหรับแนวสืบคดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองก็เคยอ่านพวกโคนันพวกมอริอาร์ตี้อะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบแนวสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเรื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับผมดีนะฮะก็ลองมาอ่านดูเนาะราคาก็ราคา95บาทนะครับกระดาษสมุดไบรท์แน่นอนแล้วก็แนวคอมเมดี้ดราม่ามิสเตอรี่นะครับผมลึกลับตลกแล้วก็แนวเศร้าหมองมนนะครับผมเอาเป็นว่าจะมีอะไรประมาณนี้รูปเล่มจะมีความแตกต่างกันชัดเจนเห็นไหมอันนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่อันนี้น่าจะเป็นมาตรฐานเก่านะครับผมก็เองก็ไม่เข้าใจเหมือนกับสยามอินเตอร์เหมือนกันนะว่าเขาจะทำมาแบบนี้เพื่ออะไรนะครับโคตรขัดใจเลยนะครับการทำรูปเล่มแต่ละเรื่องของเขาเนี่ย
ก็มาดูกันที่เล่มต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวาภารักในฝันร้ายนะครับอันนี้ก็แน่นอนผมเองก็ตัดสินมาจากหน้าปกอีกเช่นเคยดูเรื่องย่อก็ยังไม่ได้ดูนะแต่เท่าที่ดูนะมันก็น่าจะเกี่ยวกับแนวดราม่าแน่นอนนะครับดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะแต่ตรงนี้เขาจะเขียนว่าคอมเมดี้ดราม่าแล้วก็โรแมนต์นะครับก็คงจะไม่ได้ต่างอะไรไปจากไอ้เรื่องนี้หรอกเท่าไหร่นะก็น่าจะมาแบบทีมเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับแบบรักต้องห้ามอะไรอย่างนี้เนาะกลายเป็นว่าลองดูนะครับผมสำหรับ2เรื่องนี้เนาะอันนี้ราคา70บาทแน่นอนครับกระดาษกากสุดเลยครับกระดาษบรูฟของเรานะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไหนๆก็ LC มาแล้วมึงไม่ใช้กระดาษ90บาทไปเลยวะนะแต่ก็ห้ามอะไรไม่นี่เรื่องนี้รอมานานอยากได้นะครับเพราะว่าได้ข่าวว่ามันเป็นผู้แต่งเดียวกับไอ้เรื่องกับโลกหรือเธอก็เลือกไม่ได้นั่นเองนะครับก็รู้สึกว่าชอบลายเส้นแล้วถูกชะตากับลายเส้นแบบนี้มากนะครับถึงแม้ว่าไอ้เรื่องโลกหรือเธอก็เลือกไม่ได้ผมจะไม่ได้ตามเก็บนะครับเพราะว่ามันก็อย่างว่าแหละอยู่ในค่ายที่มันหายากก็ต้องหายากกันต่อไปนะกลายเป็นว่ามันก็เลยทำให้ผมต้องมาเก็บตามเรื่องอื่นๆของอาจารย์แกนะครับรวมไปถึงเรื่องนี้นี่เองนะครับรักแท้หรือว่าแพ้เวทมนต์กันแน่นะนะครับก็จะใช้แบบลายเส้นสไตล์เดียวกันเลยนะครับทีมเรื่องก็ไม่น่าจะต่างกันมากนะครับแต่ที่แน่ๆเท่าที่ผมไปดูมานะเขาว่าจะมี4เล่มจบนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องพอเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้เนาะก็เอาเป็นว่าเสียดายเหมือนกันนะครับชอบลายเส้นมากแต่ก็ตามเก็บเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนครับว่าแนวเนี่ยก็เป็นแนวที่ผมเองก็ติดตามเหมือนเช่นกันนะครับแอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีเนี่ยและที่สำคัญเนี่ยผมว่าฮาร์เลมนี่น่าจะบังเกิดแน่ๆนะครับดูจากตัวละครที่มันโผล่มาในหน้าปกแรกนะอันนี้น่าจะเป็นพระเอกนะครับผมก็เป็นว่ามีประมาณนี้นะครับราคา90บาทสมุดไบรท์แน่นอนของดีขนาดนี้นะครับพลาดได้ไงส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องฝากใจไปถึงเธอตอนพิเศษภาคเนื้อคู่ผมริคิดนั่นเองนะถ้าใครที่เคยแบบดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับไอ้เรื่องฝากใจไปถึงเธอเนี่ยจะรู้สึกชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นแนวเริฟคอมเมดี้อีกเรื่องนึงมีความหวานแล้วทำออกมาได้แบบฟินเหมือนกันนะครับอนิเมะเนี่ยมันจะค่อนข้างเก่าแล้วแต่ก็ถ้าใครที่แบบยังแบบชอบดูแนวโฮริมิยะชอบอะไรในยุคนี้แนะนำครับว่าไอ้เรื่องฝากใจไปถึงเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับเป็นเลิฟคอมเมดี้แบบยุคแรกๆเหมือนกันเอาเป็นว่าก็แนะนำให้ไปดูอนิเมะก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บมังงะแต่ผมเชื่อว่าไอ้มังงะภาคปกติหรือภาคหลักเนี่ยมันก็น่าจะหาไม่ได้แล้วแหละนะครับเล่ม1เล่ม2อะไรเงี้ยก็ต้องไปหาตามมือ2ที่เขาขายเป็นแพ็คเซตอะไรอย่างนี้เอานะครับเนาะกลายเป็นว่าซื้อมาก่อนเดี๋ยวภาคหลักค่อยไปตามหาทีหลังนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้เรื่องนี้นะครับเพิ่งอ่านจบไปแบบหมาดๆนี่เองนะครับ8เล่มอ่านแบบโอ้โหค้างคากันอย่างมากนะครับก็เลยไม่พลาดที่จะสั่งเล่ม9มานั่นเองนะครับก็คือเรื่องปริศนาบ้านเก่าของอมรณะนะครับอันนี้ก็มี13เล่มจบนะครับอีกไม่กี่เล่มก็ใกล้จบแล้วนะครับก็ขอให้สยามอินเตอร์เขาทำเล่มต่อมาไวๆนะครับอยากอ่านมากๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็คงไม่ต้องพูดแล้วละรีวิวไปแล้วนะครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็ไม่มีแล้วจบแล้วนะครับก็คือคำอธิษฐานในวันที่จากลานะครับตอนแรกผมอะตอนที่มันมาควบคู่กับไอ้เรื่องฮานาโกะใช่ไหมผมอะไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับแต่พอเห็นรีวิวหรือโดนสปอยจากหลายๆช่องเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะมันจะเป็นแนวแบบต่างโลกหรือเปล่าก็คงไม่เหลือต่างมาในธีมนี้แฟนตาซีแน่นอนนะครับนอกแต่มันจะมาแบบในธีมแบบว่าดราม่าหนักๆแนวการเมืองหรือแนวแอคชั่นแนวบูล้างผลาญอะไรอย่างนี้มันก็ต้องแบบพิจารณากันเอานะครับบางทีเรื่องนี้มันอาจจะเพลอๆอาจจะสนุกพอๆกับไอ้เรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพก็ได้นะครับก็ต้องมาลองดูกันต่อไปเนาะสำหรับเก็บตกมังงะแบบฉบับไม่ใช่เก็บตกมังงะก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นการเหมือนแค่มาแกะกล่องเช็คสินค้าเล่นๆนะครับสิ่งที่ผมสั่งก็มีได้ครบนะครับสยามอินเตอร์เราก็ถือว่าโคตรท็อปฟอร์มนะครับตอนนี้นะครับคือแบบบริการลูกค้าได้ดีมากนะครับแล้วก็ส่งไวแล้วก็ส่งครบไม่มีผิดพลาดอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะกลายเป็นว่าลบคำสบประมาทได้ดีสำหรับวันนี้วันๆของเด็กช่างก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความว่างของผมแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม